ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาพาไปดูเรื่องการตั้งค่าปุ่มแท็บนะครับแท็บคือปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือของเพจเราเนาะซึ่งแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้เนาะว่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นช็อปมีช็อปอย่างเงี้ยเราจะเซตพวกปุ่มช็อปเนี่ยขึ้นมายังไงตอนนี้ผมยังไม่ได้มีสินค้านะหรือว่าปุ่ม about อย่างเงี้ยนะครับเราอยากให้มันโชว์หรือเปล่าหรือบางปุ่มที่เราไม่จําเป็นต้องมีเช่นสมมติว่า community อย่างเงี้ยเราไม่อยากโชว์เราก็สามารถซ่อนได้นะครับหรือว่ารีวิวเราไม่อยากโชว์เราก็ซ่อนได้นะครับก็มาดูวิธีการเซตอัพกันนะครับเริ่มต้นโดยการไปที่ปุ่ม setting ตรงนี้เนาะเวลาเราเข้ามาที่หน้าเพจเราใช่ไหม default ก็คือมันจะไปที่หน้า home นะครับแล้วเราก็มาที่หน้า setting ตรงนี้แล้วมันก็จะมาดูที่แท็บตัวนี้ครับ template and tab ตรงนี้นะครับคลิกโอเคซึ่ง template เนี่ย default เนี่ยเราสามารถเลือก template default ของเขาได้นะเรากดของผมใช้เมนูอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้เซตตอนแรกนะเรากด edit อย่างเงี้ยมันก็จะมีเทมเพลตนะครับวีนิวเกี่ยวกับบิสเนสซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีดีเทลว่ามันเซตปุ่มแท็บยังไงนะลองเข้าไปดูนะครับมีบัตตันออนเพจนะครับที่สามารถให้มีได้คือไลฟ์ฟอลโล่แชร์เซฟอะไรเงี้ยปุ่มแท็บนะครับเห็นไหมเขาก็จะเซตปุ่มแท็บไว้เบื้องต้นนะครับถ้าใครอยากใช้ก็ไปกด apply template ได้แต่ว่าผมไม่ใช้เนาะผมสามารถมาเซตเทมเพลตมาเซตแท็บเองได้นะครับข้างล่างตัวนี้เนาะโดยที่เราสามารถนะครับถ้าสมมติเราปรับแล้วมันเฮ้ยมันมั่วเราสามารถกดให้มันเป็น default ได้มันก็จะเซตนะ default ของเทมเพลตนั้นๆให้ผมนะครับโอเคสมมติว่าผมเซต default แล้วเนี่ยปกติผมไม่ได้มีจัดอีเวนต์ของเพจนี้นะครับผมก็จะสามารถเอาออกได้นะครับกดที่ setting นะครับแล้วก็กดเป็น off อย่างนี้แล้วก็กด save โอเคแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มช็อปเข้ามานะครับเดี๋ยวก็กด add tab นี้มันก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าเรายังไม่ได้แอดเข้ามาเนาะมันก็เหลืออยู่1 2 3 4 5 6อันเนี่ยอย่างเช่นช็อปอย่างเงี้ยแอดเข้ามาเนาะแล้วเราอยากให้มันอยู่ข้างบนใช่ไหมเราดรากขึ้นมาอย่างงี้ได้นะเนี่ยช็อปโอเคเอา about อยู่บนช็อปวิดีโอโฟโต้โพสต์จ็อบไม่มีก็ปิดไปนะปิดไปแล้วก็กดเซฟนะครับโอเคแล้วนอกจากนั้นเนาะอย่างเช่นช็อปเราเนี่ยเราอยากให้เป็นมี URL มาหาช็อปเรากดที่ setting เนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะมี URL เนี่ยเรา copy ไปให้เพื่อนได้หรือว่าให้ลูกค้าได้เนาะนะครับก็คือมันจะลิงก์ไปที่หน้าช็อปเราเลยถ้าเรามีช็อปแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเสร็จแล้วลองกลับไปดูที่หน้าเพจนะครับนี่เห็นไหมครับก็มันก็จะเรียงตามเนี่ย home อยู่ด้านบนสุดอยู่แล้ว about shop เนี่ยตามที่เราต้องการเนาะตัวไหนเราไม่ได้ใช้เราออกได้นะมันจะได้มีลบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการเซตอัพเทมเพลตแล้วก็การเซตอัพแท็กนะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ